สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว encoder นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษานะครับเรื่องของตัว encoder ไปแล้วนะครับซึ่ง encoder จริงๆมันจะมีอยู่2 2รูปแบบนะครับก็จะเป็นพวกตัว incremental นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น absolute นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้ทดลองทำกันก็คือตัว incremental นะครับ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเวลาไฟดับเนี่ยมันจะจำค่าไม่ได้ส่วนตัว encoder ที่เป็นแบบ absolute type นะครับมันจะจำค่าได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายมันจะมีรหัสนะครับที่เป็น binary นะครับหรือว่าเป็น Gray code อยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาศึกษาตัวนี้กันดูนะครับผมไม่มีของนะแต่ผมจะพูดถึงหลักการให้ฟังนะครับแล้วลองทำ simulation ให้ดูนะครับ โอเคถ้าพูดถึงตัวแอบส์ลูดนะครับแอบส์ลูดเนี่ยจากครั้งก่อนหน้านี้นะครับเราก็บอกว่าแอบส์ลูดเนี่ยมันก็จะมีตัวโรตารี่เพจนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ฟิกฟิกไว้นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็จะมีตัวแสงนะครับส่องผ่านนะครับผ่านในแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปเลยนะอ่าเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับอ่ากรณีนี้ก็อาจจะมีอยู่8ปรูนะครับแรูมันก็จะผ่านไป8ปรูเลยนะครับ พอแผ่นไป8ปรูแล้วระหว่างที่มันหมุนนะครับระหว่างที่มันหมุนเนี่ยมันก็จะมีตัวรับนะครับตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณมันก็จะออกมาเป็นเพลาส์นะครับตามตัวไอตัวร่องๆ่อที่มันหลุดออกไปสัญญาณตรงนี้แหละครับที่ได้ออกมาเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการอ่านอ่านค่าอ่านโค้ดต่างๆนะครับซึ่งหลักการผมก็ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะมันก็จะมีอยู่2ตัวเนี่ยพอออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ตรงนี้รหัสที่ได้เนี่ยนะครับรหัสที่ได้ตรงนี้มันจะเป็นเกรโค้ดนะครับเกรโค้ดซึ่งเราจะเอาเกรโค้ดไปใช้เลยไม่ได้นะครับเราจะต้องแปลงเกรโค้ดเป็นตัวไบนารีก่อนนะครับเพื่อให้ CPU คำนวณและประมวลผลได้นะครับโอเคทีนี้ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเกรโค้ดหลักการของเกรโค้ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รูปแบบในการแปลงนะ อันดับแรกก็คือ,อแปลงเกรโค้ดนะครับแปลงเกรไปเป็นไบนารีโค้ดนะครับวิธีการแปลงเกรโค้ดเป็นไบนารีโค้ดเนี่ยจะเห็นว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรที่ที่เราเรียนมาก่อนน้นนี้มันคืออะไรครับ e l u s i v e Or นั่นเอง e l u s i v e Or เขาว่ายังไง x c l u s i v e Or เขาบอกว่าเกตตัวเนี้ยถ้าอะไรที่มันซ้ำกันนะครับมันจออกมาเป็น0ูนย์ไม่ว่าจะเป็น0ูนย,นย์หรือ1น,งน,งนึงเนี่ยจอกมาเป็น0ูนย แต่ถ้ามันต่างกัน01หรือ10เนี่ย01หรือ 0, 1หรือ1หรือ01เนี่ยนะครับ10หรือ01นะครับมันจะได้ออกมาเป็น1นะครับคือต่างกันอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักการของ Exclusive Exclusive OR นะครับตามนี้เลยเนะโอเคจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มันก็ถ้าเราจะแปลงเกรโคดเป็น Binary เขาบอกว่าเริ่มแรกเลยนะครับสัญญาณที่ได้มาเนี่ยเอาไปไว้เอาไปเก็บไว้เลย ที่ตัวแรกตัวสุดท้ายอันนี้คือตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายของบายนารีนะครับพอได้มาเราก็เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้อยู่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเอามาเป็นตัวตัวเปรียบเทียบเอาผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้มันก็คือ b b b ีตัวสุดท้ายนะเอามาเทียบนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็มาเทียบกันพอได้ออกมานะครับก็จะเอามาเทียบกับชุดถัดไปได้ออกมาปุ๊บก็จะเอามาเทียบกับชุดถัดไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเกรย์โค้ด ส่วนตัวไบนา r ีแปลงเป็นเกรย์โคดนะครับเขาก็จะเอาตัวเนี่ยครับไบนาลีคือตัวนี้ครับกับตัวถัดไปนะครับมามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ออกมาโดยตัวแรกเนี่ยจะต้องออกมาก่อนนะครับเป็นเกรตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เอาชุดนี้มาเปรียบเทียบกับชุดถัดไปเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบกับชุดถัดไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นในรายละเอียดอีกทีในเบื้องต้น ผมต้องการสื่อว่า,าตัวตัวที่มันส่งสัญญาณออกมานะครับเป็นเกรย์โคดเนี่ยสุดท้ายเวลาเราจะแปลงนะครับแปลงไบนารีเป็นเกรย์โคดหรือเกรย์โคดเป็นไบนารีเนี่ยมันจะมีเกตตัวหนึ่งที่เราเรียกมันว่า e x c l u s i v ซ o r เนี่ยนะครับ e x c l u s i v e o r นะครับซึ่งอ e อ็กซ์กูเนี่ยเราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วเนอะเพราะฉะนั้นเวลาคิดเรื่องของ gray code, เกรย์โคดนะครับเราจะดูตัว e อ c ก u s i v e o r เป็นหลักเลยนะครับ โอเคเพื่อหเห็นภาพนะครับตรงนี้ผมก็จะให้เห็นภาพเลยก็คือเรื่องของจากตรงนี้นะครับท่านก็จะได้เห็นว่า,าผมจะแปลงเกรย์โคดเป็นไบนารีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมแปลงไบนารีเป็นเกรย์โคดจะเป็นในลนักษณะแบบไหนนะครับโอเคอันดับแรกไปดูเกรย์โคดก่อนเกรย์โคดเนี่ยอันนี้ผมมีทั้งหมด8บิตนะเริ่มจากบิตที่0ูนจนถึงบิตที่7นะครับอ้ข้างล่างก็เหมือนกันเริ่มจากบิตที่0ูนย์ถึงบิตที่7นะครับผมจะใส่ค่าเริ่มต้นเข้าไปที่เกรย์โคด เกรย์โคดอ่านค่าได้อันนี้ผมที่ต่างว่าอ่านค่าได้จากตัวเอนโคเดอร์นะเอนโคเดอร์มันอ่านได้มาเป็น1 0 1 1 0 1 0นนนี่คือเอนโคเดอร์ที่อ่านได้นะครับพราะอ่านได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแปลงค่าเกรย์โคดนะครับมาเป็นไบนารี่นะครับจาก A ตรงนี้นะครับเขาบอกให้ดึงมาเลยนะครับดึงมาเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมดึงลากมาเลยนะครับเป็น1อ่าพอดึงมาปุ๊บเขาก็บอกว่า ให้เอา1นะครับหนึ่งเนี่ยผลที่ได้หนึ่งตัวนี้นะครับหนึ่งเนี่ยไปเทียบกับตัวไบนารี่อีกชุดหนึ่งผมก็เอาหนึ่งตัวนี้ขึ้นไปเทียบเห็นไหมครับตรงนี้ของผมเป็นหนึ่งนะอ่าไปเทียบตัวถัดไปผมคือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งกับศูนย์ถ้าเป็นเอ็กซ์โคลสีอตรงนี้ถ้ามันต่างกันแน่นอนว่าถ้าต่างกันปุ๊บหนึ่งกับศูนย์มันต่างกันเนอะสิ่งที่ได้ออกมามันจะต้องออกมาเป็นหนึ่งอ่าชุดนี้ผมก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งแล้วเนอะเนี่ยตรงเนี้ 1> <tyard>. <1> ทีนี้ออกมาเป็น1เนี่ยหก็จะถูกไปเทียบนะครับเทียบกับชุดถัดไปชุดถัดไปนะครับของไอ้ตัวเกรกโคดผมก็เอา1เนี่ยไปเทียบกับ1อ่าพอหนึ่งไปเทียบกับ1สิ่งที่ได้คืออะไรครับมันเหมือนกันนะพอมันเหมือนกันปุ๊บสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ0ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ,อะพอได้มาเป็น0ูนย์ปุ๊บผมก็เอาศูนย์ไปเทียบกับ1มันต่างกันก็จะออกมาเป็น1นะครับแล้วเอา1ไปเทียบกับ0มันต่างกันก็จะออกมาเป็น1นะครับแล้วเอาหนบ1 1> <1> เห็นนะครับ1กับ 1, 1รวมกันถ้าอย่างเงี้ยหกับ1รวมกันถ้าเป็น E= อกซิสีอเนี่ยมันบอกว่าถ้าเหมือนกันเงนี้ยมันจะออกมาเป็น0นะครับแล้วก็เอาศูนย์ตัวนี้ไปเทียบกับ0ย์ก็จะกลายเป็นอะไรครับศกับ0นย์ 0, เหมือนกันออกมาก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วก็เอาศูนย์ตัวเนี้ยไปเทียบกับ1นะครับศูนย์เทียบกับ1มันต่างกันอยู่นะศูนย์กับ1มันต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นผลที่ได้ออกมามันก็จะกลายเป็น1อันนี้คือหลักการในการแปลงเรคมาป็น มันจะเอาตัวแรกดึงลงมาแล้วก็เอาตัวที่ผลลัพธ์ของมันนะครับไปเทียบกับตัวไปเทียบกับเกรย์โค้ดได้ออกมาก็ไปเทียบกับเกรย์โค้ดได้ออกมาก็จะเป็นไปเทียบกับเขตกรย์โค้ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการในการแปลงเกรย์โค้ดมาเป็นไบนารีโค้ดนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแปลงกลับมาแล้วนะครับเป็นเรื่องของไบนารีมาแปลงมาเป็นเกรย์โค้ดกลับกันบ้างนะครับ จากตรงนี้เขาบอกว่าให้ดึงดึงมาเลยนะครับดึงมาไว้ที่เกรโคดเลยก็คือดึงตัวไบนารี่มาไว้ที่เกรโคดเลยแล้วก็เอามันไปเทียบกับตัวถัดไปนะครับเอามันไปเทียบกับตัวถัดไปเพราะฉะนั้นผมดึงมาเลยครับสมมติว่าโจทย์ของผมคือ01011101นะผมดึง0ลงมาเลยครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะตรงนี้ดึง0มาตรงนี้เป็น0นะตรงนี้ก็เป็น0เขาบอกว่าให้เอา0ตัวนี้เทียบกับตัวถัดไป นั่นก็หมายความว่าผมต้องเอาศูนย hmm. <hot line. S 1> ์ต so right? ัวน hmm. to ี Honestly, like ้มาเทียบกับตัวถัดไปก็คือ1อ่ามาเทียบกับ1 0ย์กับ1นะครับเอกสิบอมันก็จะได้เป็น1เพราะมันต่างกันนะมันก็จะได้เป็น1ชุดถัดไปเลยครับผมก็ต้องเอาตัว1ตัวนี้นะครับไปเทียบกับตัวศูนย์นะครับเอาชุดนี้ไปเทียบกับตัวศูนย์มันต่างกันอยู่นะต่างกันอยู่มันก็เท่ากับ1นะครับชุดถัดไปครับผมก็เอาศูนย์ตัวนี้มาเทียบกับ1นะครับเอาศูนย์ตัวนี้มาเทียบกับ1ันต่างกันอู่ มันก็เท่ากับ1อยู่ดีนะครับตัวถัดไปตัวนี้1นะครับ1กับ1 1กับ1มันเหมือนกันนะครับพอมันเหมือนกันตรงนี้จะออกมาเป็น0นะครับตัวถัดไปครับ1กับ1 1ึงกับ1มันเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็ออกมาเป็น0ต่อไปครับ1กับ0 1นกับ0มันต่างกันแล้วนะพอมันต่างกันมันก็เลยออกกลายเป็น1ตัวถัดไปครับ0นย์กับ1มันต่างกันอยู่ดีนะครับพอมันต่างกันมันต้องได้มาเป็น1นะครับอันนี้คือ B บนาลีโคดเป็นเกรโคดจะเห็นว่าวิธีการจะต่างกันนะครับเกรโคดมาเป็นไบนาลีเนี่ยมันจะเอาผลลัพธ์ไปเทียบแต่ถ้าเป็นไบนา r ีเป็นเกรเนี่ยมันจะดูตัวข้างข,าง,ขางของตัวไบนาลีนะครับตัวข้างๆง,งของมันนะครับแล้วทําการเปรียบเทียบเป็นแบบ e อ็กซ์คูสีฟนะครับก็หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจในเรื่องของการแปลงเกรโคดมาเป็นไบนาลีแล้วก็ไบนาลีมาเป็นเกรโคดนะครับ ทำไมผมถึงต้องเชื Bluetooth ่อมโยง2อันน like ี It anche, then, where where ้เข้าด้วยกันนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้ encoder ตัวนี้นะครับผมเป็น absolute มันจะต้องแปลงเกโค้ดมาเป็น binary นะครับเพื่อที่จะคํานวณและประมวลผลทีนี้การต่อเนี่ยก็ต่อตามนี้เลยนะเขาบอกเขาก็จะบอกว่าว่าสายเส้นที่3คือต่อกับเส้นอะไรนะครับเนี่ยมันเป็น2เลข2ยกกําลังก็คือไอที่เป็นกําลังก็คือ bit นะครับ บิตที่0บิตที่1บิตที่2บิตที่3บิตที่4ไปจนถึงบิตที่7นะครับสแสดงว่าตัวนี้มี8บิตนะครับ8บิต8บิตก็สแสดงว่า0 1 7เราก็วไวริงเข้าไปเลยนะครับวิธีการวไวริงก็วไวริงเข้าเรียงตัวไปเลยนะครับตรงไหนที่เป็น2อกลังศก็เข้า x 0 2กกลังหก็เข้า x 1 2กล 2, กลังสก็เข้า x 2็องไอตัวยกกำลังนะ่ะคือเอาเข้าตรง x นะครับอย่าง2อกำลังหากำลัง 5, ง5สแสดงว่าต้องเป็น x 5นะครับก็ใส่ x 5เข้าไปเส้นนี้นะอ่ทีเหลืก คือเอา power เอาไฟมาต่อ24มาต่อ24ส่วน0นะครับ0เนี่ยเราเอาไปเข้าตัวนี้เลย0 0ได้เลยนะครับส่วน S ทับ S นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวนี้มันเป็นมันเป็นซิน Short, งค์หรือเป็นซอต์ทุกย่างหรือเป็น NPN หรือ PNP นะครับก็เลือกเอานะครับในกรณีนี้นะครับก็จะเป็น NPN นะครับแลักการก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการ w i r i n ตัว encoder นะครับ encoder เข้ากับตัว PLC ของเรานะครับอันนี้มี8บิตนะอีกนิดนึงที่เราจะต้องทำทำความเข้าใจกับมันมันบอกว่า resolution เห็นไหมมันมี resolution อยู่อยู่ที่อะไรครับ256นั่นก็หมายความว่าเป็น2กลัง8นะครับเนี่ย8บิต2กลัง8ก็เลยเท่ากับ256นั่นก็หมายความว่าไอ้เลขเนี้ยคือความละเอียดของมันเนี่ยมันจะไดะะ้ความละเอียดก็คือใน1รอบของมัน,นหนรอบ 1รอบเนี่ยถ้าเราขีดเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะได้หันหันออกมาเงี้ยได้256เส้นนะครับเพราะฉะนั้นองศาที่ได้เนี่ยมันก็จะต้องเอา360มาหารด้วยความละเอียดของมันก็คือ256นะมันถึงจะได้1ช่องนะครับช่องออกมาว่าเวลาที่มันอ่าน1ช่องมันได้เท่ากับกี่องศานะครับประมาณนี้นะหลักการก็คือประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับไอครงสร้างภายในของมันว่าเอ๊ะเวลาที่เรานําไปใช้เนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะครับอันนี้คือเราไวริงนะครับไวริงเข้าตาม x เ,เลยตัวเนี้ย x ที่เราต่อก็คือ x ศูนย์จนถึง x เจ็ดจะมีทั้งหมด8บิตนะครับมีทั้งหมด8บิตเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะประมวลผลมาเนี่ยเราจะต้องแปลงเกรโค้ดนะครับอันนี้สิ่งที่มันได้ตรงเนี้ยเนี่ยศูนย์ถึง x ศูนย์ถึง x เจ็ดตัวเนี้ยจะเป็นเกรโค้ดนะเราจะต้องแปลงเกรโค้ดเป็นไบนารีก่อนนะครับ ก็หลักการของมันก็คือแปลงเกรคล์โครสออกมาให้เป็นไบนารีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหาคําสั่งคําสั่งหนึ่งในการแปลงเกรลโครสเป็นไบนารีนะครับแล้วเอาไบนารีค่าที่ได้นะครับไปคํานวณและประมวลผลก็แล้วแต่เราเลยเราอยากจะเอามาทําใหา้มันดูว่ามันได้1รอบเท่ากับเท่าไหร่เอาองศามาบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่เราต้องการโจทย์เป็นลักษณะแบบไหนก็คํานวณเอาตามเงื่อนไขเลยนะครับ อันนี้ก็คือเขียนโปรแกรมในการให้ CPU คำนวณและประมวลผลไปนะครับทีนี้ถ้าหากต้องการให้มันแสดงผลออกมาคือ CPU ได้ผลออกมาแล้วเนี่ยเราต้องการโชว์ออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไบนาลี่เป็นเกรโค้ดนะครับเพราะว่า CPU มันคำนวณผลมันคำนวณและประมวลผลไบนาลี่นะก็ต้องแปลงเกรเป็นเกรโค้ดไบานา a ี่เป็นเกรโค้ดนี่คือเหตุผลที่ ผมจะต้องแนะนําตอนแรกเลยว่าวิธีการแปลงเกรโค้ดเป็นไบนารีแล้วก็ไบนารีเป็นเกรโค้ดเป็นอย่างไรนะครับท่านก็จะแปลงเป็นไบนารีออกมามาเป็นข้างนอกอก็จะเป็นเกรโค้ดเลยนะครับจะเป็นเกรโค้ดเลยนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงนี้สิ่งสําคัญเลยสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องศึกษา2ตัวนี้ก็คือแปลงเกรโค้ดเป็นไบนารีกับแปลงไบนารีเป็นเกรโค้ดถามว่าในตัวออไอตัว PLC มีคำสั่งนี้ไหมนะครับมันก็มีนะครับแต่มันจะเป็นแปลงเกรโคดเป็นเดซิมอลนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าแปลงเป็นเดซิมอลเนี่ยเป็นเดซิมอลก็คือเรารู้จักกับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดซิมอลในที่นี้เวลา CPU มันประมวลผลมันก็จะแปลงเป็นไบนารีอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับว่ามันจะแปลงเป็นเกรโคดเป็นไบนารีให้เราอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งสําคัญก็คือเนื่องจากตอนนี้เราใช้เป็น X เนอะ X เนี่ย เวลาที่เราหมุนเร็วๆนะครับหมุนเร็วๆเ,เนี่ยอ่านค่าแทบไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันอ่านไม่ทันเนี่ยนะครับเราต้องไปใช้รีเฟซนะครับรีเฟซแล้วก็ฟิลเตอร์เอจจัตนะครับก็ใช้คําสั่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับก็คือปรับเอจจัตให้มันให้มันน้อยหน่วยหน่วยมันจะได้ศูนย์ถึงหกสิบนะครับเป็นมิลลิเซกนะอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งมิลลิเซกสองมิลลิเซกก็ว่านไปก็คือจะรีเฟซทุกครั้งที่มันเอ็กมันมันคำนวณแล้วประมวลผลนะครับ ท่านก็ต้องใช้คําสั่งนี้ซึ่งคําสั่งนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาและมีโอกาสเดี๋ยวก็จะพูดถึงคําสั่งตัวนี้ด้วยนะครับมันคือคําสั่ง r e f a c e and Adjust Filter นะครับประมาณนี้ซึ่งสําคัญน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราหมุนไวๆเนี่ยการคํานวณและประมวลผลสแกนไทม์ของมันน่ะมันอาจจะไวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มัน r e f a c e นะครับเสร็จปุ๊บ r e f c e เสร็จปุ๊บ r e f c e นะครับสแกนทุกเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัว PLC ของเราเนี่ยหนึ่งสแกนไทมน์นะครับ หนึ่งสแกนไทม์มันมีค่าเท่ากับกี่มิลลิเซกนะแล้วเราก็มาทำการรีเฟซให้มันให้มันได้นะครับโอ okay. เคเบื้องต้นก็หลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะครับในการคำนวณทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นคำสั่งเกร c โคดนะครับเกร c โคด to decimal con, conversion ก็คือการแปลงอะไะครับแปลงเกรกโคดเป็นเป็นเดซิมอลนะครับ, code, น decimal, นรบซึ่งเดซิมอลจริงๆอ่ะมันก็จะแปลงเป็นเลขฐาน2เป็นไอตัว ตัว binary อยู่แล้วนะครับเดซิมอลนนี้ก็คือ User อย่างเราเห็นเนี่ยนะครับ User อย่างพวกเราเนี่ยเห็นเป็น Decimal แต่ว่า CPU อ่ะเวลาที่มันเห็นมันเห็นเป็น binary อยู่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหลักการพูดง่ายๆก็คือมันแปลงเกรย์โค้ดเป็น binary นั่นเองนะครับโอเคคำสั่งนี้นะครับมันมีทั้งา16สเตปแล้วก็ทอ่โท,ที16บิตนะครับแล้วก็32บิตโดยที่16บิตเนี่ยจะกินโปรแกรมสเตปอยู่ที่5สเตปนะครับแล้วก็32บิตจะอยู่ที่9ส ตัวนีโมนิกก็จะเป็น G G B I N นะครับก็เป็นเกรบินนะครับเกรบินก็คือเกรบานารีนะครับก็มีตัวพลาสด้วยนะครับมีตัวพลาสด้วยส่วนตัว32บิตก็จะมี D นะครับ D G D G B ินนะครับแล้วก็ D G B ินพ L า S นะครับคำสั่งนี้เขาก็จะบอกว่ามันเป็นคำสั่งที่ในการแปลงนะครับแปลงเกร์โคดนะครับให้เป็นบนารีไม่มันแปลงให้เป็นบนารีแล้วก็ถึงจะ transfer คือถ่ายโอนออกไปนะครับ แปลงก่อนแล้วก็ถ่ายโอนออกไปตัวนี้คำสั่งนี้นะครับจะใช้ได้ตั้งแต่ fx 3 s 3 g นะครับส gc 3 u 3 uc ตามเวอร์ชันที่ปรากฏให้ท่านที่ท่านเห็นนี้นะครับโอเครูปแบบคำสั่งก็จะมีตัว Input สั่งการเข้ามาแล้วเกรย์โค้ด to binary นะครับมันก็จะแปลงแปลง s นะครับแปลง s ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน d นะครับแปลง s แล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน d นะครับ d ก็คือปลายทาง s คืออะไรนะครับ s, <S ก็คือ ตัวที่เราต้องการที่จะแปลงนะครับดี D ก็คือตัวที่แปลงแล้วมันเอาไปเก็บค่าไว้นะครับ S ใช้อะไรได้บ้างก็ K, n X, K, n Y, K, n M, K, n S, Timer, Counter, Data, Register ต่างๆนะครับ Index ด้วยรวมถึงตัวนี้นะครับที่เป็นค่าของที่ที่เป็นเลขฐาน10และฐาน16นะครับส่วนปลายทางที่คุณจะเก็บได้ก็เป็น K, k K, Y, K, n M, K, n S, Timer, Counter, Data, Register, Index, Register ต่างๆนะ ตัวนี้ตัวนี้ไม่สามารถเก็บค่าได้คือค่าคงที่ไม่สามารถเก็บค่าได้นะครับหลักการอย่างที่ผมบอกไปนะครับเกรโคดตรงนี้จะได้จากอินพุตนะอินพุตตัวนี้ก็คือตัวสัญญาณจากเอนโคเดอร์นะอันนี้สัญญาณจากเอนโคเดอร์มันจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้แหละพอมันได้สัญญาณนี้มันเจอคําสั่งนี้อินพุตสั่งการเข้าไปปุ๊บมันจะแปลงมาเป็นไบนารีให้เราเลยนะครับมาแปลงมาเป็นไบนารีแบบนี้เลยนะ,ะสมมติว่าเกรโคดหนึ่งสองสามสี่ก็แปลงมาเป็นไบนารีหนึ่งสองสามสี่ หลักการของเขาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเพื่อหเห็นภาพเราดูอย่างนี้ผมจะทำการแปลงเกรย์โค้ดเป็นไบนารี่นะครับนั่นก็หมายความว่าผมมี d 0ศูนย์ของผมเนี่ยผมจะแปลงดีศูนย์นะครับจากดีศูนย์ที่เป็นเกรย์โค้ดเนี่ยให้เป็นตัวตัวไบนารี่แล้วก็ไปไว้ที่ D1 หนึ่งนะครับโอเคเริ่มแรกก็คือผมก็กาหนดค่าดีศูนย์ก่อน ผมกำหนดมาตามนี้นะ0001001000110110นะครับอันนี้สมมุต,ตินะเป็นเลขตามนี้ทีนี้ถ้าผมสั่งการปึ้งเข้ามาสั่งการอินพุตเข้ามาปุ๊บมันก็จะเริ่มแปลงเลยอันนี้ก็จะเข้าสู่คอนเซปต์เดิมของเราเลยคือ,อการแปลงเกรโค้ดคูไบนารีนะครับมันก็จะดึงตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ทีนี้มันก็เอาศูนย์เนี่ยไปเทียบกับศูนย์ สูตรนี้นะเทียบกับศูตย์นี้ศูนย์ศูนย์มันตรงกันก็เป็นศูนย์นะครับทีนี้ก็เอาศูนย์เนี้ยไปเทียบกับ0ูนย์นี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์ทีนี้ครั้งเนี้ยเอาศูนย์เนี้ยไปเทียบกับ1มันต่างกันแล้วนะพอมันต่างกันปุ๊บมันจะได้เป็น1นะครับตัวถัดไปครับเราก็ทําการเทียบนะครับตรงนี้1กับ1กับ็นไรคกับป็นย์ได้ออกมาเป็นอะไรครับเป็นีนอ่งน็ได้ออกมาเป็นหนร่บที่เหลือลองไล่ดูนย์ตรงนี้าีกก็ได้รับ ซึ่งถ้าท่านไล่ได้เนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมมันจะแปลงมาให้เราแบบเสร็จสับอยู่แล้วนะครับอันนี้เราอยากผมอยากให้ท่านลองไล่เองดูนะครับว่าทําได้ทั้งหมดไหมนะครับเบื้องต้นก็ผมก็จะแนะนําให้ประมาณนี้นะครับที่เหลือถ้าท่านมีเวลานะครับท่านก็ลองไปทําต่อจากตรงนี้นะครับอาจจะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วก็ลองไปนั่งเขียนดูนะครับแล้วไปเทียบกับตัวโปรแกรมท่านเขียนโปรแกรมแล้วลองไปเทียบกันดูว่ามันตรงกันไหมนะครับเอ แล้วเขาเอาไปใช้อะไรล่ะนะครับหลักการเขาเขาก็เอาสมมติผมก็เอามาใช้สมมตินะอันนี้สมมตินะผมไม่มีของนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอตัวที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับท่านใดที่มีของนะครับที่มีของเพราะว่าตัว Absol u t e Encoder ผมดูแล้วม,มันแพงมากนะครับผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าหลักการก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีซับเมื่อไหร่นะครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่ผมก็จําลองเอาอย่างนี้นะครับก็คือผมจะเอาค่าที่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่าที่ได้นะครับเอาไปเก็บไว้ใน d ศูนย์นะครับแล้วผมก็ทําการอะไรครับแปลงนะครับจาก d ศูนย์ค่าที่ถูกเก็บไว้นะครับเอามาเอามาแปลงจากเ,าเกรกโค้ดเป็นไบนาลีเพราะฉะนั้น BD 5ห้างผมเป็นไบนาลีนะ,อะพอได้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะเอามาคูณนะครับเอามาคูณ1รอบนั่นก็หมายความว่าค่าที่ได้ออกมา1รอบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ผมก็จะไปเก็บไว้ใน D10 นะครับเสร็จแล้วผมจะเอา D10 เนี่ยครับค่าที่มันคือมันมันหมุนได้1รอบเนี่ยนะครับ360องศาเนี่ยมันหมุนได้1รอบนะครับผมเอามาหารด้วยความละเอียดของมันนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้ที่ D12 นะครับตำแหน่ง D12 เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าถ้า D12 มันได้เท่ากับ90องศาแล้วผมก็จะให้มันเซ็ตแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอาจจะไม่ได้ตรง90องศารับอนอาจะพร พอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้1องศาพอดีเป๊ะๆหรอกนะครับก็เราก็เข้าคร่าวๆเอานะครับทีนีเ้เนื่องจากว่ามันหมุนไปเรื่อยๆนะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราทําอย่างนี้นะครับก็คือค่าที่อ่านได้นะครับถ้ามันครบรอบคือ1รอบเมื่อไหร่วิ่งมาครบรอบคือ360องศาเมื่อไหร่นะครับผมก็ทําการรีเซ็ตเลยนะครับทีนี้เนื่องจากตรงนี้เราใช้เป็นดับเบิลนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้คําว่า z RST นะครับ d 12ถึง d 13เลยนะครับอ่าน,นี่สมมุตินะท่านก็ลบทั้ง d 12และ d 13เลยก็คือให้มันกลับไปเริ่มต้นใหม่เราจะเอาแค่1รอบโดยที่ตำแหน่งที่90องศาเนี่ยเราจะให้ Y0 ทำงานแล้วตำแหน่งที่180องศาเราจะให้ Y0 ดับอ่าอันนี้เป็นแนวแนวแนว,แนวทางหนึ่งในการนำไปใช้งานนะพอเราปิดไฟปุ๊บ,บนะครับ Encoder อ,อ,อยู่ที่ตำแหน่งไหนมันก็จะจำได้นะครับ แล้วเรากดให้มันอยู่โฮมโพซิชันปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับไปที่0ูนย์องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยนะครับจากตรงนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ว่าให้มันรีเทิร์นกลับไปที่ศูนย์องศาหรือ360องศาก็ได้มันคือตำแหน่งเดียวกันนะครับหลักการก็จะประมาณนี้ในการนําไปใช้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเราหมุนด้วยมือเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเราไปต่อมอตรงมอเตอร์นะครับซึ่งมันจะหมุนไวมากเนี่ย เรามีความจําเป็นที่จะต้องรีเฟซตัวนี้นะท่านอาจจะต้องใช้รีเฟซนะครับรีเฟซคำสั่งรีเฟซทักกี่นาทีท่านก็ว่า,ากี่มิลลิเซกท่านก็ว่าไปนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนำนะครับก็ยังไม่เป็นไรท่านลองทํามือหมุนมือดูไปก่อนนะครับเบื้องต้นแนวคิดผมเป็นแบบนี้ก็จริงแต่จะเป็นตามจริงจะเป็นตามที่ผมคิดหรือไม่นะครับท่านใดที่มีของนะก็ลองช่วยทําทําดูนะครับแล้วลอง คอมเมนต์มาข้างล่างดูว่ามันได้มันได้ไหมนะครับโอเคนะครับหลักการก็หลักการในการนําไปใช้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคบคู่กันไปเลยก็คือคําสั่ง decimal นะครับคําสั่ง decimal to เก a y นะครับ to gray conversion ก็คือแปลง decimal มาเป็น gray code นะครับ d e c i ม a ลตัวนี้มันก็คือ binary นั่นแหละนะครับโอเคนะ คำสั่งนี้นะครับจะมีทั้ง16บิตและ32บิตนะครับโปรแกรมสเต็ปถ้าเป็น16บิตจะอยู่ที่5สเต็ปแล้วก็32บิตจะอยู่ที่9สเต็ปนะครับนิโมนิกจะใช้ GRY ก็คือเกรเลยนะครับ GRYP ก็คือเกรเพาล์นะครับ DGRY G นะครับ Double Grey นะครับแล้วก็ DGRYP ก็ d o u b l เ Grey เพาล์ Power, นะครับตัว PLC ที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ก็คือ FX3S, 3G, 3GC, 3U, 3UC ตามเวอร์ชั่นที่ปรากฏตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าคำสั่งนี้ก็เป็นการคอนเวิร์ตไบนานะครับไบนารีเป็น gray โค้ดนะครับแล้วก็ถ่ายโอนไปเก็บไว้ที่ตัวตัวที่เก็บข้อมูลนะครับ ทีนี้รูปแบบนะครับมันก็จะมี Input นะครับ Input คอยคอยสั่งการถ้าเรากด Input เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแปลงกเกรนะครับเกรก็คือตัวนี้แปลงกเกรให้เป็น b i n a r y นะครับให้เป็น b i n a r y นะครับจาก b i n a r y เท่ทีตัวนี้ b i n a r y นะครับให้เป็นเกรนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในดีนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้ก็คือ CPU ประมวลผลออกมาได้เป็น b i n a r y นะ จาก CPU เนี่ยประมวลผลออกมาแล้วเราก็เอาออกมาที่เอาพุตนะครับเป็นเกรนะครับเป็นเกรตัวนี้เอาพุตของเราก็จะเป็น Y นะออกมาเป็นเกรนะครับวิธีการแปลงเกรจากไบนารีเป็นเกรเนี่ยผมก็ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคหลักการก็จะเหมือนกันนะครับส่วนตัว applicable device ก็จะเหมือนกับตัวเอ่อตัวเกร to decimal นะครับก็จะไม่พูดเยอะละนะครับโอเคเพื่อเห็นภาพ ตัว binary to gray นะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มใช้คำสั่ง gray นะก็คือแปลง binary เป็น gray นะครับเริ่มจากไปกำหนด d 0ตัวนี้นะครับจะเป็น binary นะจะเป็น binary ที่คำนวณได้จากตัว cpu นะครับคำนวณแล้วประมวลผลออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งออกไปที่ d นะครับ d 1นะครับจาก d ศเราส่งไปที่ d 1นะครับเพราะฉะนั้น d 1ตรงนี้จะเป็น gray code นะครับวิธีการก็คือถ้าเรากด สั่งการปึง้งนะครับตัวแรกตามกําหนดข้อข้อสั่งการตัวแรกมันก็จะส่งมานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์โอเคนะทีนี้มันจะเทียบตัวถัดไปนะครับตรงข้างบนเนี่ยก็ศูนย์กับศูนย์เหมือนกันเนะเหมือนกันก็จะกลายเป็นศูนย์ตัวถัดไปครับศูนย์กับศูนย์เหมือนกันไหมเหมือนกันก็จะกลายเป็นศูนย์ตัวถัดไปครับศูนย์กับหนึ่งนะครับต่างกันก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับตัวถัดไปครับตัวนี้นะครับหนึ่งกับศูนย์ก็จะต้องเป็นหนึ่งนะครับ ตัวถัดไปครับ0กับ0ตัวนี้ก็ต้องเป็น0ที่เหลือนะครับลองทำดูให้ดูหน่อยนะครับว่าท่านทำได้ไหมนะครับหลักการในการแปลงไบนารีเป็นเกรโคดนะครับก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกนิดนึงนะครับปึ๊บลองแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วลองไปนั่งทำดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่เหลือเป็นยังไงนะครับแล้วลองเขียนโปรแกรม plc ตัวนี้เทียบกันดู A, เทียบกันดูก็ได้นะครับว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับทีนี้แนวทางในการนําไปใช้ก็ผมก็จะทํ้ง่ายให้ท่านเห็นเลยก็คือพอมันหมุนออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรเกรโคดนะเกรมาเป็นไบนารีนะครับพอไบนารีประมวลผลแล้วมันก็ต้องเป็นไบนารีนะครับทูเกร่าหลักการก็จะประมาณนี้วิ่งเข้ามายี้ บนาลีก็ออกมาเป็นเกรเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะเป็นเกรนะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยน gray, กเกรก็แปลงแปลงแปลงไปเป็น BCD อ BC D, ะไรก็เรื่องของท่านไปนะครับเบื้องต้นผมก็จะทําง่ายๆอย่างนี้ก็คือให้ท่านเห็นภาพนะคือแปลงอะไรครับแปลงเกรนะครับโดยเอา D12 ไปเก็บไว้ใน D20 นะครับแล้ว move ค่า D20 เนี่ยไปไว้ใน K4 Y0 นะครับ K4 Y0 นั่นก็หมายความว่ามีอยู่4ดิจิตนะครับ4ดิจิต สี่ดิจิตก็มีเท่ากับ16บิตนะครับอ่าสิบิตเพราะฉะนั้น16บิตท่านก็ใช้หมดเลยนะครับอ่าตั้งแต่ y ศูนย์จนถึง y 17นะครับมันจะถูกใช้หมดเลยนะครับผลที่ได้ออกมาก็คือไอ้เกรโคดเนี่ยตรงเนี้ยพอมันคำนวณผลออกมาแปลงมันเป็นเกรโคดออกมาปุ๊บมันก็จะโชว์ที่อ่าดิสเพย์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆให้ให้เราได้เห็นนะครับว่าเอ๊การนำเอาไปใช้งานใช้ยังไงแต่จริงๆเนี่ยมันมันไปประยุกต์ใช้ได้เยอะกว่านี้นะครับ โอเคเบื้องต้นก็สิ่งที่ให้เห็นภาพก็จะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองไปดูโปรแกรม g x Work 2แล้วลองซิมูเลชันกันดูว่ามันไปเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม g x Work 2ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับ M 8 0 0 0แล้วก็เ G เ,เป็นเป็นเป็น g กร y โค d e to Binary เลยนะครับ GBIN นะครับ อีกตัวหนึ่งให้เห็นภาพไปพร้อมกันนะครับก็คือเป็น Binary to gray นะครับ GRY นะครับก็เอาแปลงนะครับ D0 D0 นะครับจาก gray ปาเป็น Binary ไว้ที่ D1 เพราะฉะนั้น D1 ก็จะเป็น Binary นะครับผมก็จะไปไว้ที่เกรนะครับก็คือ D2 จะเห็นว่า D0 กับ D2 เนี่ยมันเป็น gray เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลที่ได้จะต้องตรงกันนะครับโอเคนะจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะ s simulation นะครับจะกด F4 ก่อนนะครับแล้วก็ simulation ดู ให้เห็นภาพนะครับโอเคอ่าเห็นแล้วนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตรง D ศูนย์ก่อนนะครับ D ศูนย์เนี่ยผมก็สมมุติว่าผมเอาเอาเลขฐานฐานฐานสิบก็แล้วกันเอาซักมั่วๆก่อนนะเอาเกรโคดที่เป็นแบบออสองห้าเก้าก็แล้วกันนะครับสองห้าเก้า เซตเข้าไปปุ๊บนะครับจะเห็นว่าเกรย์โคดของผมนะครับ d 0ศนย์9นพอแปลงไปเป็นไบนารีเกรย์โคดมาแปลงเป็นไบนารีนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น509ซึ่งพอเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็คือ259ก็คือเกรย์โคดนะครับเกรย์โคดแล้วก็ D0 ก็คือค่าไบนารีนะครับ D0 จะเป็นค่าไบนารีเพราะฉะนั้น1เห็นไหมครับมันดึง1ลงมานะครับ แล้วมันก็ทําการเทียบระหว่าง1กับ0นะครับก็ออกมาเป็น1 1กับ0ก็ออกมาเป็น1 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 1กับ0ก็ออกมาเป็น1ทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ1กับ1มันก็ออกมาเป็น0นะครับหร้อที่0กับ1มันก็เลยออกมาเป็น1ค่าที่ได้ก็คือ509ในกรณีที่เป็นดิจิตอลก็คือตัวนี้นะอ่ามันก็ดึง1ลงมานี่นะครับ เสร็จแล้ว1กับ1เทียบกันก็ได้0ูนย์ะครับ1กับ1เทียบกันก็ได้0ูนย์กับ1เทียบกันก็ได้ศูนย์กับ1เทียบกันก็ได้0ูนย์1 1เป็น0ย์เป็น0แต่1 0ย์มันจะกลายเป็น1นะครับแล้วก็ศูนย์ก็จะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าที่ได้ b บ n a r y to g ก a y เนี่ยก็จะได้ย้อนกลับไปก็จะกลายเป็น2 5 9หนะครับตรงตามนี้เลยเห็นไหมครับตรงตามนี้นะครับก็คือแปล จาก Binary เป็น gray code ก็จะได้เหมือนกันนะครับตามนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราได้นำไปใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนพอดีตัวนี้ผมเขียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดมาน่าจะอยู่ที่เดส k t ท็อปนะครับเป็นโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวที่เราใช้ Encoder นะครับซึ่ง ซึ่งเราก็ผมก็ไม่รู้ว่า Encoder มันมันมันมีแล้วมันรหัสโค้ดมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ลองลองจำลองให้เห็นให้เห็นภาพนะจากคำสั่งตัวเมื่อกี้ก็คือผมจะ move ค่าที่อ่านจาก Encoder นะครับไปไว้ที่ d0 แล้วจาก d0 ผมเก็บไว้ที่ d5 นะครับก็คือแปลงเลยจากจากอะครับจากเกรกโคดมาเป็น binary นะครับแล้วผมก็เอา binary มาคูณรอบหนึ่งก็คือ360องศาก็เอาไปเก็บไว้ใน d10 นะครับแล้วเอา d10 มาหาร256 ที่เป็น256เนี่ยมันจะเป็นค่าความละเอียดนะ resolution นะครับก็มาเก็บไว้ที่ D12 นะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านจะกลับทางหมุนด้วยท่านก็ต้องเอามาลบแต่ว่าผมไม่เอาแล้วกันนะผมก็ดีลิตรไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บดีลิตไปนะครับประมาณนี้ส่วนข้างล่างนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยผมก็ต้องเทียบลบด้วยแต่ทีนี้ผมไม่เอาลบแล้วก็เอาลบออกนะครับก็จะประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น D12 ไปนะครับ d 1 2ซึ่งเ,เวลาที่เราหาเนี่ยมันจะมีความยากมากเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าตำแหน่งมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น D12 อไปโอเคเอตรงนี้ก็จะเป็น D12 กับ D13 ผมก็เคลียร์ค่าทั้งหมดเลยนะครับรกด F4 ครับ มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณเอา,เอาหมุนทางเดียวนะหมุนทางเดียวถ้าหมุน2ทางท่านอาจจะต้องใส่ลบเข้าไปนะครับคือหมุนย้อนกลับนะมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองซิมูเลชันดูก่อนนะครับตรงนี้เราไม่มีของนะผมก็เลยยังไม่ไม่เห็นภาพว่าเอ่อมันมันได้ตามที่เราต้องการกําหนดหรือเปล่านะครับท่านก็ลองลองทําดูนะอันนี้พอเปิดขึ้นมานะครับตำแหน่งแรกมันก็อยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์ทีนี้ ถ้าเกิดว่าผมใส่ค่านะครับใส่ค่า encoder ไปนะครับเราก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเอาใส่230แล้วกันนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ก็คืออค่าที่ได้เอาตรงนี้เป็น15บห้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะเป็น12นะครับสิบสอค่าที่ได้ก็คือ206 26 26 262องศานะครับอ่ะอยังก,ก็เกือบครบรอบแล้วนะครับประมาณนี้นะตรงนี้ท่านเปลี่ยนเป็น12นะ ก็ประมาณนี้ครับเราไม่รู้ว่าไอ้โค้ดรหัสโค้ดเนี่ยมันเป็นยังไงต้องลองของจริงถึงจะรู้นะลองของจริงถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีของจริงก็ลองทําดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมอ่ะสามสิบแล้วกันนะครับลองดูนะครับเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบแปดองศานะครับก็ก็เราก็ไล่ไปอ,อ่ะสามสิบห้าอ่ะเนี่ยครับประมาณนี้ได้แปดสิบห้าองศาซึ่งเราก็ไม่รู้โค้ดของมันเนอะเพราะอันนี้มันคือมันแปลงโค้ดมาให้เรานะครับมันแปลงโค้ดมาให้เราแล้ว ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆแล้วก็วิธีการอาลองนําไปใช้ดูก็จะประมาณนี้นะครับถ้าได้ถ้าท่านใดมีของก็ลองทําดูนะครับได้ผลประการใดก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับท่านที่ไม่มีของก็ลองเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับสาหรับเรื่องของเ,อเรื่องของการแปลงเกร์โค้ดมาเป็นไบนารี่แล้วก็ไบนารี่เป็นเกร์โค้ดก็จะประมาณนี้หวังว่าท่านคงพอเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ